ของดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีค่ะค่ะโหวันก่อนนั้นฟังดร.ไตรรงค์ปราศัยแล้วนี่แบบจับใจมากอาจารย์ไตรรงค์ตอนสมัยเป็นโฆษกในยุคของพระท่านพลเอกเปรมเนี่ยนะคะเป็นโฆษกซึ่งเป็นตำนานไม่รู้ลืมและยังไม่มีใครสามารถลบโฆษกรัฐบาลที่ชื่อว่าอาจารย์ไตรรงค์ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีหลายสมัยด้วยแล้วก็เป็นนักปราศัยฝีปากเอกมากคือทุกครั้งที่ดร.ไตรรงค์ถือไมค์ขึ้นบนเวทีนี่ต้องปูเสือเลยค่ะนั่งรออาจารย์ไตรรงค์สวัสดีค่ะอาจารย์ขอไอก่อนเดี๋ยวสภาจะด่าแล้วอันนี้เนี่ยมันการเผาหัวเขาบอกก่อนฮะสวัสดีอาจารย์ไตรรงค์วันนี้มีคนแชร์กันภาพนี้ละค่ะผมเชื่อมั่นในตัวบิ๊กตู่ว่าไม่มีทางคือไม่มีทางโกงอ่ะคล้ายๆกับพลเอกเปรมจึงสนับสนุนบิ๊กตู่วันนี้รวมพลังทั้งหมดเลยรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยสนับสนุนบิ๊กตู่ไม่ต้องพูดถึงลุงกำนันนี่สนับสนุนบิ๊กตู่เคียงบ่าเคียงไหลดร.ไตรรงค์ก็สนับสนุนบิ๊กตู่อาจารย์ไตรรงค์ค่ะค่ะเดี๋ยวรออาจารย์ไตรรงค์แป๊บนึงสวัสดีครับน้องค่ะอาจารย์ขาตอนนี้รัฐบาลนี่วิกฤตไหมคะหลังจากกรณีธรรมนัสเอฟเฟกต์ไปแล้วเนี่ยรัฐบาลนายกพลเอกประยุทธ์นี่ภัยรัฐนาวาไปได้ไหมคะมันก็มันก็มองได้หลายแง่นะน้องปองนะค่ะคือว่าที่ดูแล้วการออกไปของคุณธรรมนัสกับพรรคพวกเนี่ยเขาใช้ศัพท์ว่าขับออกเนี่ยมันไม่ค่อยใช่เลยนะค่ะมันน่าจะเป็นการเตรียมกันรู้กันอ่ะคืออยากให้ออกอ่ะแต่ว่าให้ออกไปแบบที่ว่าให้เข้ากับข้อกฎหมายว่าโดยการขับออกอ่ะค่ะเพื่อว่าจะได้ไปหาพรรคใหม่ได้ไปใน30วันค่ะแล้วก็ไม่เสียสภาพความเป็นส.ส.ฉะนั้นพี่คิดว่าคือคุณธรรมนัสเนี่ยเขาพี่ก็รู้จักมาตั้งนานแล้วเนาะเขาก็เป็นนักเลงนะค่ะนักเลงก็มีอยู่หลายคนแหละหลายเสียที่เป็นนักเลงกันยุคสมัยเสียแดงมีชีวิตค่ะทีนี้ก็ความเป็นนักเลงเนี่ยมันก็จะมีบุคลิกอยู่บางอย่างเช่นว่าเป็นคนรู้จักบุญคุณคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นนักเลงคนไหนไม่มีบุคลิกนี้เป็นนักเลงไม่ได้ไม่มีใครอยากช่วยไม่มีใครอยากสนับสนุนถ้าจะมองในแง่นี้ต้องถือว่าคือเท่าที่รู้เนี่ยคนในพรรคพชรเนี่ยที่ไม่ชอบคุณสมณะนี่เยอะค่ะแต่ว่าที่เขาอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าพี่ป้อมเนี่ยเอามาอุ้มเอาไว้ใส่ตัวเอวอุ้มปกป้องคุ้มครองเอาไว้เพราะนี่เป็นบุคคลส่วนตัวกันเพราะเมื่อย้ายไปอยู่พรรคไหนก็ตามเนี่ยที่น้องปองถามว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อเสถียรภาพของบิ๊กตู่หรือไม่เนี่ยพี่คิดว่าถ้าธรรมนัสเป็นนักเลงจริงเนี่ยคงไม่กล้าข้ามบิ๊กปอมว่าเป็นผู้มีพระคุณ ถ้าปีวิเคราะห์ถูกต้องเนี่ยก็ไม่น่าจะกระทบกระเทือนต่อสถิตภาพของรัฐบาลของบิ๊กตู่นะค่ะค่ะแต่ว่าเราก็อันนี้เราก็สันนิษฐานเอาตามความรู้สึกนะค่ะแต่ว่าในกลุ่มบุญธรรมนัสเนี่ยมันก็หลายพ่อกันแม่นะใช่มากันหลายสายหลายคนเราก็ไม่เคยรู้คนไหนมีอุดมการณ์คนไหนที่ว่าประโยชน์ของชาติบ้านเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคผลประโยชน์ของพรรคมากกว่าผลประโยชน์ของบุคคลเนี่ยมันมองยากคนที่มีบุคลิกมีคุณภาพอย่างนั้นมันหาน้อยลงไปหาได้น้อยไปทุกที ในวงการเมืองของประเทศไทยใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันก็ลักษณะมันมีทฤษฎีวิทยาเศรษฐศาสตร์อยู่ที่เขียนในประเทศอังกฤษสมัยหลายปีมาสมัยนู้นอ่ะสมัยก่อนชอบเป็นนักเคนสิกะก็มีทฤษฎีว่าด้วยเงินเลวไล่เงินดีทฤษฎีนี้เอามาใช้กับการเมืองเมืองไทยได้ถึงเงินเลวแล้วประกอบกับใจทองคำใช่ไหมเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนค่ะเห็นไหมจะมาทองคำเนี่ยมันของดีมันหายากเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยคนก็มาใช้เงินแลกเงินเนี่ยมาเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเงินไอ้ทองคำเนี่ยก็หมดความสำคัญในการเป็นสื่อการแลกเปลี่ยนน้อยลงไปเนาะไปจนหายไปเงินก็มาแทนที่
การเมืองไทยก็เหมือนกันนะคนดีๆที่มีคนดีๆพี่หมายความว่ามีทั้งคุณภาพและคุณธรรมนะคนที่มีคุณภาพและคุณธรรมเนี่ยมันก็จะหายไปทุกวันนะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยการเมืองเราเนี่ยพัฒนาเร็วลงนะคนเก่งๆคนดีๆมีทั้งคุณภาพคุณธรรมจะหายไปแล้วคนที่มีคุณภาพต่ำกว่าหรือว่ามีคุณธรรมต่ำกว่าเนี่ยก็เข้ามาแทนที่บางคนพวกนี้จะวนเวียนอยู่ในวงการเมืองเนี่ยตราบใดที่ว่าในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเนี่ยยังสามารถจะซื้อสิทธิ์ใครเสียงกันได้เนี่ยไอ้เงินเลวเนี่ยก็จะเข้ามาทดแทนเงินดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยที่ยังมองไปถึงว่าสมมติมีการยุบสภาต่อไปข้างหน้าไม่ค่อยไม่มั่นใจหรอกคนที่อยู่ธรรมนัสเนี่ยว่าถ้าเผื่อสมมติว่าพวกที่อยู่แถวดูไบเราเงินมาฟาดหัวมาเนี่ยคนละ9 ล้าน10 ล้านนึกว่ามันไม่ไปแล้วแต่คนนี้ไม่ได้มีคนมันหลายคนในนั้นอาจจะไม่มีโครงการเลยใน20เล่นการเมืองเพื่อเงินกันทั้งนั้นในเล่นเพื่อชาติไอ้พูดเพื่อชาติปากเฉยๆนะพรรคเล็กพรรคน้อยดังๆเนี่ยที่ดีเนี่ยมียอมรับที่มีโครงการมันมีทั้งหลายพรรคพรรคเล็กๆที่ตั้งกันมาเพื่อจะหาเงินน่ะอย่างเงินมันเกินขึ้นมาตลอดในระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยนะดูใบฟาดสักเปี้ยงสองเปี้ยงก็สงบเลยฮะใช่มาแค่นี้ เอาเงินฟาดหัวมันก็ไปหมดแหละมันไม่สนใจประเทศเป็นยังไงพี่ถึงบอกว่าพี่ถึงเป็นห่วงว่าเช่นว่าเราตัวรอดมาได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเพราะพระมหากษัตริย์กับกองทัพจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ดำเนินกุศโลบายระหว่างประเทศเนี่ยเอาตัวรอดมาได้ในระหว่างการแข่งอำนาจกันไม่ว่าระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสกับใครต่อใครสมัยโบราณนะเราก็เอาตัวรอดไม่ได้ตลอดตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมาถึงสมเด็จพระนารายณ์มาจนถึงรัชกาลที่5เนี่ยเอาตัวรอดไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสถาบันกษัตริย์กับกองทัพนี่ก็เป็นเนื้อเดียวกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศแต่ถ้าเผื่อเราไปบ้าประชาธิปไตยแล้วเอาประชาธิปไตยแบบตะวันตกเนี่ยมาใส่ลงไปในเมืองไทยในขณะที่พลเมืองของเราเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจสิทธิของประชาชนในการเลือกผู้แทนราษฎรไปทำหน้าที่อย่างไรก็ดูที่การหาเสียงอยู่เนี่ย ไม่ได้หาเสียงในการเลือกผู้แทนราษฎรซึ่งต้องไปเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยต้องรู้ปัญหาของประเทศทั้งหมดต้องเป็นผู้แทนของคนต้องเกิด10 ล้านมันจะเป็นผู้แทนเขตถ้าประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ยังซื้อก็ได้ไงแต่ถ้าคนเข้าใจว่าผู้แทนราษฎรต้องไปทำหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาของชาติเราก็ต้องเลือกคนที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ในเรื่องปัญหาของบ้านเมืองที่จะไปแก้ปัญหาทางชาติได้และมีคุณธรรมดำเนินนโยบายแก้ไขเหล่านั้นแล้วก็ไม่โกงไม่หาเศษหาเลยจากการงบประมาณจากการใช้งบประมาณแผ่นดินของพี่น้องประชาชนค่ะถ้าประชาชนเข้าใจอย่างนั้นเลือกผู้แทนถูกผู้แทนที่ได้มาก็จะมีคุณภาพที่ไปอยู่อังกฤษหลายหนแล้วนะบินไปบินมาอังกฤษแล้วก็ไปทั่วไม่มีแคว้นไหนที่ไม่เคยไปดูการเมืองของเขาอ่ะไม่จะเป็นเวลไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสกอตแลนด์หรือไม่ว่าจะเป็นนอร์ทเวย์แลนด์นั่งคุยกับคนก็ทั้ง4 แคว้นเขาเข้าใจ เขาเลือกผู้แทนไม่ค่อยพลาดค่ะก็ดูที่คุณภาพเลยคุณธรรมอาจารย์ไตรรงค์คะวันนั้นที่ปลาใสนะคะบอกว่าไม่เป็นห่วงลุงตู่เท่าไหร่หรอกกังวลแต่ว่าลุงป้อมจะตกบันไดอ่ะอาจารย์ไตรอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ล้อเล่นเฉยๆเพราะว่าถือว่าเป็นน้องคือล้อเพื่อความสุขสนานก็ท่านก็ไม่ได้เสียพระพุทธอะไรนะไม่ได้ว่าท่านไม่ดีนะก็ยังบอกว่ายังรักท่านอยู่ก็ไม่ได้ล้ออะไรหรอกค่ะไม่โอ้ยในเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็ไม่ถือนะเรางานการเมืองนี่ไม่ใช่เอาไปแบกกระสอบข้าวสารนะค่ะนักการเมืองนี่เขาใช้สมองในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสมัยในอดีตเนี่ยเขาตั้งรัฐมนตรีว่าการกลาโหมที่นั่งรถเข็นเลยในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เลยมันก็นั่งรถเข็นอาจารย์ขาวันนี้มีนักข่าวถามอาจารย์วิษณุเครืองามนะคะบอกว่าเหตุธรรมนัสเอฟเฟกต์คราวนี้รัฐบาลอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอาจารย์วิษณุบอกว่าสุ่มเสี่ยงก็อย่างที่พี่พูดเนี่ยเพราะว่าเขาแยกไปเราก็ไม่อยู่พรรคไหนนะไม่ทราบว่าเขาไปอยู่พรรคไหนแต่ว่าเขาแยกไปเนี่ยคือจะเอาพระมาอมคนเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่าไม่ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการแยกไปตั้งพรรคไหนก็ตามก็เพื่อจะใช้อำนาจต่อรองกับบิ๊กตู่เพื่อจะขอ
เพื่อขอตำแหน่งรัฐมนตรีค่ะนะถ้าเผื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเล่นการเมืองกันแบบดิบๆไม่สนใจชาติเป็นยังไงอ่ะจริงๆเราได้นายกรัฐมนตรีก็ค่อนจะดีนะคนนี้แต่ว่านั่งการเมืองถ้าเบื่อเร็วๆก็ไม่สนใจว่านายกจะดีไม่ดีถึงมันจะโกงก็ไม่เป็นไรแต่ขอกูจะโกงบ้างมาแบ่งกันถ้าเป็นอย่างนี้ประชาชนก็ไม่รู้จะพึ่งใครอ่ะนะค่ะพอกล้าการเนี่ยก็มีอยู่เยอะนะจับเผื่อไม่ได้หรือมันก็อยากโกงก็ประมาณเป็นดินอยู่แล้วเขาเลือกผู้แทนราษฎรมาเพื่อมาคุมข้าราชการอีกทีหนึ่งเพื่อย้ายมันโกงประชาชนแต่ถ้านักการเมืองเข้ามาแล้วก็อยากโกงเหมือนกันก็มาร่วมกับข้าราชการโกงประชาชนและประชาชนจะเอาใครเป็นที่พึ่งผมถามดิมันจะอยู่กันได้ยังไงนะฮะแล้วน้องคิดดูประชาชนเอาอะไรเป็นที่พึ่งมีประชาธิปไตยนี่เพื่อใครกันเหรอการทำงานมันถามเพื่อใครประชาธิปไตยนี่ค่ะเพื่อคนเร็วๆมากบโกยอย่างนั้นเหรอค่ะค่ะดูแก้อ้างประชาชนแก้อ้างประเทศชาติแต่ลึกๆก็มึงเลยต้องการที่จะเข้ามาหาความร่ำรวยจากอำนาจทางการเมืองใช่ไหมล่ะเป็นที่อ้างว่าประชาชนกูเพื่อประชาชนเพื่อชาติเพื่ออะไรแต่เนี่ยพี่ถึงไม่ไว้วางใจนักการเมืองเกี่ยวเรื่องอธิปไตยของประเทศยังไงใช่ไหมแต่นักการเมืองเป็นใหญ่นักการเมืองเป็นนายกเป็นอะไรเนี่ยไอ้มหาอำนาจไม่อยากระบุประเทศไหนมันอยากแก้ประเทศเราไม่เป็นกลางมันเอาเงินมาฟาดหัวนักการเมืองนักการเมืองก็เห็นกับเงินและในสุขภาพประชาชนเข้าสู่สงครามล้มตายกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมันสนใจที่ไหนมันอยากได้เงินกันนั่นเองเป็นประมาทสัตว์เราไม่ยอมนะตลอดแล้วกองทัพเนี่ยก็เป็นเนื้อเดียวประมาทสัตว์ตลอดประวัติศาสตร์ไม่มีวันยอมที่จะเอาประเทศไปขายนะค่ะค่ะอาจารย์คิดว่าคนนี้คือเขาก็เอาพี่เป็นสลิมไงพี่อะไรพี่ยินดีพี่สลิมค่ะก็พี่ไว้วางใจอยู่สองสถาบันแค่นั้นน่ะคือสถาบันประมาทสัตว์สถาบันกองทัพค่ะที่จะฝากอธิปไตยของประเทศเอาไว้ได้ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีถึงกับต้องเปิดเพลงปลุกใจเลยนะคะว่าอย่ายอมแพ้ไม่มีทางยอมแพ้ขอให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้ต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนถึงกับต้องปลุกใจท่านก็เลือกโอกาสที่เหมาะสมแล้วครับค่ะคือเราอย่าไปยอมแพ้กับอะไรก็ตามนะถ้าเผื่อมันสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปยอมฮะค่ะอย่าไปยอมเกมนี้นายกชนะธรรมนัสถูกไหมคะพี่ว่าพี่ไม่อยากมันคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมนัสกับนายกรีมันคนละรุ่นกันนะค่ะพี่ไม่อยากให้ไปยกฐานะคุณธรรมนัสมันสูงขนาดนั้นน่ะนายกรีเป็นบุคคลในระดับหนึ่งของชาตินะค่ะโอเคยศก็ไม่เท่ากันแล้วพลเอกกับร้อยเอกนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าคือน้องธรรมนัสเองก็ต้องรวบรวมสติของตัวเองลดกิเลสลดตัณหาลงไปบ้างเหมือนกันแหละให้รู้อะไรควรไม่ควรในประเทศนี้คนจะคิดอย่างพี่นี่มีเยอะแยะนะคือก็รู้อาวุโสก็รู้อะไรควรไม่ควรก็รู้ว่าใครมีกิเลสมากใครมีตัณหามากเราต้องควบคุมทุกคนเราไม่เป็นอรหันต์เราไม่เป็นโสดาบันแต่ว่าทุกคนก็น่าจะพอรู้คำสอนพระพุทธเจ้าที่ใช้ธรรมะเนี่ยเข้ามาคุมกิเลสของตัวลดกิเลสลงไปทุกคนมันมีทั้งนั้นแหละสำคัญแต่ว่าถ้าเป็นนักการเมืองต้องควบคุมหน่อยก็ทำตามกิเลสเนี่ยความหายนะมันจะเกิดขึ้นกับประชาชนค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะท่านผู้ชมที่ชื่นชอบมากสวัสดีค่ะดร.แตงโมสุวรรณคีรีค่ะ